จริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่มีสมองใช่ป่ะไม่ได้ลบจากจริงๆแล้วลบจากความรู้สึกไม่ได้ลบจากสมองต้องลบความรู้สึกออกเว้ยถ้าความรู้สึกลบสมองก็จะบวกจริงดิลบความรู้สึกออกสมองบวกเหรอเออใช่ถ้าลบความรู้สึกออกสมองจะเป็นบวกสำหรับทฤษฎีของฉันแกว่าล่ะไม่รู้มั่วเลยอ่ะเรื่องจริงถ้าสมมติว่าไม่เศร้าก็บวกดิถ้าไม่เศร้าเราก็รู้สึกดีใช่ป่ะถ้าไม่เศร้าสมองก็รู้สึกดีจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่การบำรุงสมองที่ทำให้ร่างกายดีบำรุงความรู้สึกต่างหากที่ทำให้สมองดี